าเนื้อเขื่อนแก่งกระจานป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงและมีความหลากหลายทางชีวภาพคือที่ตั้งบ้านน้ำซับหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางหุบเขาที่อดีตไม่มีแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์และไฟฟ้าใช้แต่ด้วยพลังและความร่วมมือของคนในชุมชนทำให้วันนี้บ้านน้ำซับกลายเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่เกิดความเข้มแข็งด้วยวิถีพอเพียงที่มั่นคงนำไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจพร้อมความสุขที่ยั่งยืนตามแนวทางแบบเรียบง่ายพัฒนาด้านอาชีพด้านคุณภาพชีวิตด้านทรัพย์สินที่จะต้องมีเพิ่มขึ้นในหมู่บ้านทำให้ทุกคนสามารถครองชีพอยู่ได้จากเดิมๆ มีอาชีพที่ไม่มั่นคงแต่ณปัจจุบันนี้ทุกคนมีอาชีพที่มั่นคงแต่หากย้อนกลับไปเมื่อ20กว่าปีพื้นที่ป่ากว่า 7,000 ไร่เหนือเขื่อนแก่งกระจานแห่งนี้ธรรมชาติกลับถูกทำลายส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตคนในชุมชนเกิดการยกย้ายถิ่นไปทำงานนอกพื้นที่ก่อนที่จะมีหนี้สินก็คือเราเคยอยู่แบบพออยู่พอกินมาแล้วแต่เราไม่เคยเห็นความสำคัญของการพออยู่พอกินและมีความสุขในรูปแบบของบ้านๆที่อยู่ในยุคก่อนเพราะทุกคนคิดเหมือนกันที่อยากจะอยากร่ำอยากรวยอยากได้นู่นได้นี่เพราะฉะนั้นทำมาหากินก็ขยายพื้นที่ทำกินในเชิงปริมาณแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่เรียกว่าปลูกข้าวโพดปลูกฝ้ายอะไรประมาณนี้ในปริมาณที่มากจากเหตุการณ์ที่ภัยธรรมชาติฝนไม่ตกตามฤดูกาลมีต้นทุนการผลิตสูงขึ้นผลผลิตราคาตกต่ำก็ทำให้ทุกคนเป็นหนี้สินได้ล้นพ้นท่วนหน้าจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเริ่มขึ้นปลายปี2540เมื่อผู้นำชุมชนเห็นว่าโครงการต่างๆที่เข้ามาในหมู่บ้านไม่ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนจึงกระตุ้นร่วมกันหาทิศทางการพัฒนาหมู่บ้านโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาโดยให้ชาวบ้านร่วมคิดร่วมวางแผนและลงมือทำเริ่มจากปรับเปลี่ยนการทำเกษตรเชิงเดี่ยวมาทำเกษตรแบบผสมผสานวางแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินที่แก้ได้ด้วยการออมเงินการทำบัญชีครัวเรือนเพื่อสร้างแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพนั้นวิธีการของที่นี่ก็คือเริ่มจากการเปลี่ยนเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นเกษตรผสมผสานแล้วก็ตามมาด้วยการลดละเลิกการใช้สารเคมีที่เรียกว่ากสิกรรมไร้สารพิษด้วยความตั้งใจของผู้นำชุมชนที่จะดูแลความเป็นอยู่ของชาวบ้านในทุกด้านจึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานความร่วมมือและกระตุ้นให้คนในชุมชนเกิดการตื่นตัวในการเรียนรู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตัวเองไปพร้อมกับการปลูกจิตสำนึกเพื่อให้คนกับป่าอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนโดยสร้างคนต้นแบบและฐานเรียนรู้ที่มีชีวิตเพื่อสร้างความตื่นตัวและแรงบันดาลใจก็มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาประเมินไม่ว่าจะเป็นธ.ก.ส.เป็นก.ส.น.เป็นสำนักงานกปร.เป็นหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาก็มีการเข้ามาประเมินแล้วบอกว่าหมู่บ้านนี้สมควรจะตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านชุมชนอื่นๆก็เปลี่ยนกลับมาเห็นเขาเลี้ยงแพะโดยที่ว่าไม่มีต้นทุนเยอะศึกษาเอาเองศึกษาจากคนที่เลี้ยงก่อนแล้วก็ศึกษาจากปศุสัตว์เข้ามาให้ความร่วมมือในการทำโรงเรือนการเลี้ยงการเรื่องอาหารพวกนี้พ่อค้าคนกลางเข้ามาถึงที่ให้เรามาซื้อแพะเราให้เรามีต้องการให้รวมกลุ่มไปอย่างเดียวว่ามีกี่ตัวแล้วพ่อค้าจะเข้ามาแล้วก็จะแข่งราคากันเองเลยด้วยศักยภาพของคนในชุมชนที่มีความตั้งใจพร้อมรับประสบการณ์องค์ความรู้จากภายนอกทำให้วันนี้บ้านน้ำซับมีการต่อยอดและรวมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆที่พึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความเอื้ออาทรและร่วมกันทำกิจกรรมของชุมชนอย่างพร้อมเพรียงเกิดการเชื่อมโยงคนในชุมชนจนกลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขด้วยการพึ่งพาตนเองจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองจากรายได้ประมาณ 30,000 กว่าบาทจนถึง 70,000 กว่าบาทต่อคนต่อปีผ่านไปอีกไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้มีประชากรมีรายได้ 230,000 กว่าบาทต่อคนต่อปีเพราะนั้นในก้าวต่อไปเราจะทำให้หมู่บ้านนี้ประชากรมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 250,000 บาทต่อคนต่อปีในไม่ช้านี้จากความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนทำให้วันนี้บ้านน้ำซับได้พัฒนาเป็นแหล่งรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
จนได้รับรางวัลต่างๆด้านการบริหารชุมชนมากมายคำว่าผสมผสานของทฤษฎีนี้ก็คือหมายถึงว่ามันมีทั้งด้านเกษตรแล้วก็ด้านปศุสัตว์ที่สามารถทำไปพร้อมกันแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงกันทุกด้านไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมโยงในด้านของการใช้มูลสัตว์ในการทำปุ๋ยใช้สัตว์ในการที่จะเป็นรายได้หลักจนกลายเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ที่ประสบความสำเร็จของอาชีพนี้มาแล้วอย่างเช่นอาชีพเลี้ยงแพะเลี้ยงแบบสมาร์ทฟาร์เมอร์เลี้ยงแบบรู้ทุนรู้กำไร